สวัสดีครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับนะเพราะติดธุระนะครับวันนี้ก็มาช้านิดนึงวันนี้ก็จะมาตอบปัญหานะครับที่ได้ส่งข้อความเข้ามาทางหน้าเฟซทางอินบ็อกซ์นะครับที่ส่งเข้ามาปัญหาที่อยากจะรู้นะครับหลายๆเรื่องนะครับที่อยากจะรู้ที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็จะมาตอบให้นะครับของเมื่อวานนี้นะครับนะวันนี้ก็จะมีหัวข้อน่าสนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลของแต่ละราศีนะครับวันนี้นะน่าตื่นเต้นนะน่าติดตามนะครับจะบอกเคล็ดลับนะหลายๆอย่างนะที่เกี่ยวกับดวงชะตาของคนราศีต่างๆในจำนวน12ราศีนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยนะต้องมีกรรมนะอย่างคำที่พระท่านสอนเสมอนะครับว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมกรรมมัสสะโกมะหิเมื่อทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นกรรมมะยาโทคือเป็นทายาทของกรรมที่ทำแล้วจึงจำแนกสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆกรรมโยนิคือมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมพันธุคือมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่คือคำพัฒน์ท่านสอนพวกเราเสมอนะครับว่าคนเรามนุษย์เกิดมาทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะอย่างที่เราก็รู้กันอยู่ว่ากรรมทำกรรมอันใดไว้ก็ได้อย่างนั้นไม่สามารถที่จะแก้กรรมได้ไม่มีวิธีการไหนที่จะแก้กรรมให้หมดเคราะห์ไปได้แต่มีวิธีการหลีกเลี่ยงให้จากหนักกลายเป็นเบาได้นะครับวันนี้จะมาเฉลยบอกเคล็ดลับนะครับสำหรับชาวราศีต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการแก้กรรมเราจะรู้ว่าแต่คนละราศีเนี่ยนะครับเกิดมาแล้วมีกรรมอะไรนะวันนี้จะบอกให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีกรรมเรื่องอะไรแล้วต้องไปแก้ยังไงทำยังไงกรรมต่างๆที่มันมีหนักจะได้ผ่อนคลายเบาลงนะจากที่มีน้อยก็อาจจะไม่มีเลยนะครับนะอย่างหลักก็หลายคนก็เข้าใจแล้วว่ามันแก้ไม่ได้แต่เราสามารถผ่อนได้นะครับนะวันนี้ชาวราศีทุกราศีจะบอกให้ในเรื่องการแก้กรรมนะครับวันนี้เราเริ่มที่ราศีเมษก่อนนะราศีเมษนะครับเขาบอกว่าการแก้กรรมนะไม่ยากราศีเมษเขาบอกว่าคนราศีเมษครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสขอให้สร้างพระปางประจำวันเสาร์เขียนชื่อนามสกุลนะครับอยู่ในใต้ฐานพระปางวันเสาร์แล้วก็ถวายวัดซะนี่คือเป็นการแก้กรรมให้บรรเทากรรมของคนราศีเมษและวิธีการทำบุญของคนราศีเมษให้ทำบุญเกี่ยวกับโครงสร้างศาลาการประเรียนซื้ออิฐหินดินปูนทรายถวายวัดแล้วคนราศีเมษจะผ่อนคลายในเรื่องกรรมได้แต่ต้องเข้าใจนะครับนั้นกรรมของเรามันแก้ไม่ได้ไม่หมดยังไงก็ต้องรับกรรมเพียงแต่ว่าเป็นการผ่อนคลายนะผ่อนโทษนะครับในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องมีกรรมราศีเมษอย่างที่บอกมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตทำบุญสร้างพระปางประจำวันเสาร์เขียนชื่อที่อยู่ใต้ฐานพระแล้วทำบุญเกี่ยวกับอิฐหินดินปูนนะครับซื้อถวายวัดแล้วคนราศีเมษจะบรรเทากรรมจากหนักเป็นเบาจากเบาก็ไม่มีนะนี่คนราศีเมษต่อไปคนราศีพฤษภนะครับคนราศีพฤษภเนี่ยราศีสัญลักษณ์ของวัวเขาบอกเป็นคนที่อึดทนนะก็ขยันซื่อสัตย์นะเป็นคนที่ชอบเก็บเงินเก็บทองดีนะครับแต่เกิดมาทุกคนก็อย่างว่าก็ต้องมีกรรมคนราศีพฤษภเนี่ยครับนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะอย่าลืมนะครับมีโอกาสขอให้ท่านสร้างพระปางป่าเลไลที่มีลิงกระช้างนะครับนั่งนะฮะนั่นแหละครับคือ คนราศีพฤษภมีโอกาสขอให้สร้างนะครับจะเป็น5นิ้ว9นิ้วหรือท่านมีกำลังทรัพย์มากท่านจะสร้าง30นิ้ว32นิ้ว56นิ้วก็แล้วแต่อยู่ที่ความเหมาะสมแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนราศีพฤษภอยากแนะนำนะครับให้แก้กรรมสร้างพระนะครับปางป่าเลไลนะครับถวายวัดนะครับแล้วเวลาท่านทำบุญกับพวกกลุ่มมูลนิธิยาเสพติดมูลนิธิเกี่ยวกับคนตาบอดแล้วจะบรรเทากรรมสิ่งที่มันหนักให้เบาลงนะจากเบาก็อาจจะไม่มีนะครับนี่ของคนราศีพฤษภนะครับต่อไปคนราศีมิถุนนะครับบางตำราท่านก็บอกว่ามิถุนบางตำราก็บอกว่าเมถุนนะครับไม่ผิดนะครับจะเรียกยังไงก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับนะเพราะราศีก็มาจากชื่อเดือนนะครับชื่อจากชื่อเดือนที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยนะไม่ผิดนะครับคนราศีมิถุนเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับให้สร้างพระเหมือนกันนะครับเพราะการสร้างพระเนี่ยเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาเป็นการสะเดาะเคราะห์การแก้กรรมที่ได้ผลที่สุดคนราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสให้สร้างนะครับพระนะครับปางขัดสมาธินะครับจะเป็นทรงหลวงพ่อโสธรทรงพระแก้วมรกตนะครับที่ปางขัดสมาธินะครับแล้วคนราศีมิถุนเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องการแก้กรรมบรรเทากรรมนะครับแล้วเวลาทำบุญนะครับเวลาทำบุญคนราศีพฤษภให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกนะครับน้ำสมุนไพรถวายวัดนะน้ำที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพวกที่เป็นสมุนไพรที่บริสุทธิ์นะฮะแต่ไม่ใช่น้ำผสมนะเป็นน้ำสมุนไพรบริสุทธิ์นะครับถวายวัดถวายผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยถูกวิธีด้วยนะแล้วอีกตัวนึงก็คือการถวายยารักษาโรคนะครับทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะสำหรับคนราศีมิถุนนะครับนะหลังจากที่ท่านสร้างพระนะปางขัดสมาธิเพชรนะครับนะจะเป็นปางหลวงพ่อโสธรคล้ายๆหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตนะปางลักษณะแบบนั้นคนราศีมิถุนทำแล้วจะดีถือว่าเป็นการแก้กรรมนะให้หนักเป็นเบาจากเบาก็อาจจะหายไปนะครับต่อไปคนราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเป็นราศีของแม่นะเป็นราศีธาตุน้ำนะครับมีดาวจันทร์อยู่เป็นราศีที่อบอุ่นนะครับนะกรกฎเกิดมาก็มีกรรมเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสคนราศีกรกฎนะครับถ้ามีโอกาสให้สร้างพระนะปางสายญาติสร้างพระปางสายญาติถวายวัดนะในการสืบทอดพุทธศาสนานะจะเป็น5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วหรือมากกว่านั้นแล้วแต่กำลังของท่านแต่คนราศีกรกฎแนะนำให้แก้กรรมบรรเทากรรมจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่มีโดยการสร้างพระปางสายญาตินะครับแล้วคนราศีกรกฎก็จะไม่ค่อยมีความเดือดร้อนนะทำอะไรก็มักไม่ติดขัดสำหรับคนราศีกรกฎนะครับสำหรับคนชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เป็นราศีที่ยิ่งใหญ่นะครับนะมีความเป็นผู้นำนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะเป็นราศีที่น่าชื่นชมนะครับนะน่าติดตามนะเป็นรายที่กระตือร้นตลอดเวลาคนราศีสิงห์นะครับเป็นคนที่มีความสง่าในตัวของตัวเองอยู่นะครับนะคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะครับเป็นการสร้างพระนะพระถวายพระพุทธรูปนะครับนะคนราศีสิงห์เนี่ยนะถ้ามีโอกาสนะครับให้สร้างพระปางลำพึงนะครับพระปางลำพึงนะครับนะถวายวัดนะเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาและเป็นการแก้กรรมนะครับเป็นการแก้กรรมบรรเทากรรมนะครับหลังจากที่เกิดมาทุกคนมันมีกรรมเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับ สร้างพระปางลำพึงนะครับแล้วทำบุญนะเวลาทำบุญทำอะไรก็แต่นะครับนะให้เน้นนะเกี่ยวกับพวกข้าวสารอาหารแห้งนะหรือจะเป็นผ้าไตรนะกลุ่มผ้าถวายผ้าไตรก็ถือว่าถูกต้องนะก็เป็นการแก้กรรมนะครับแต่ว่าการสร้างพระเนี่ยเป็นการสร้างที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการแก้ที่ถูกหลักถูกต้องจริงๆนะครับโบราณเขาจะทำอย่างเงี้ยเราสังเกตนะครับว่าสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยเขามักจะสร้างพระนะครับสร้างพระเยอะมากเลยนั่นคือเป็นการแก้กรรมนะครับแล้วก็เป็นการสืบทอดพุทธศาสนาด้วยนะเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาด้วยนะคนราศีสิงห์นะครับอย่าลืมนะครับเวลาคุณจะแก้กรรมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอยากให้สร้างพระพุทธรูปปางลำพึงนะครับแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับต่อไปคนราศีกันนะครับคนราศีกันเนี่ยนะเกิดมาก็มีกรรมนะคนราศีกันเนี่ยเขาว่าราศีผู้หญิงเป็นราศีที่ดีสวยงามมีเสน่ห์ถ้าผู้ชายก็หน้าตาดีผู้หญิงก็น่ารักนะครับนะเป็นคนที่ฉลาดนะราศีกันไปแก้กรรมไปสร้างพระถวายนะครับเขียนชื่อที่อยู่ใต้ฐานวันใต้ฐานพระที่ท่านสร้างนะครับนะแต่เป็นพระปางอุ้มบาตรนะครับคนราศีกันนะครับเป็นพระปางอุ้มบาตรนะครับแล้วจะเป็นการแก้กรรมที่ถูกนะครับทำให้ชีวิตชะตานะครับจากหนักกลายเป็นเบาจากเบาก็ไม่มีเลยนะครับลองทำดูนะครับคนราศีกันนะครับต่อไปคนราศีตุลนะฮะราศีตุลนะราศีตุลนี่เขาบอกราศีคันช่างเป็นคนที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะครับชอบทำอะไรที่แบบต้องตรงไปตรงมานะครับนะแต่เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีดีนะครับคนราศีตุลเนี่ยแต่เป็นที่ตรงไปตรงมานะครับนะเขาบอกเป็นลักษณะของราศีคันช่างนะครับคนราศีตุลเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแนะนำนะครับให้สร้างพระถวายนะครับนะเป็นการแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ให้ชะตาชีวิตของตัวเองนะครับนะตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเลยนะครับนะให้สร้างพระพุทธรูปนะปางห้ามญาตินะครับนะจะทำให้คนราศีตุลเนี่ยหมดเคราะห์หมดกรรมหมดโศกนะครับตั้งแต่กำเนิดมานะครับจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นไม่มีนะครับนะคนราศีตุลนะครับลองทำอย่างที่ผมบอกนะครับนะแล้วชะตาชีวิตทุกอย่างจะดีนะครับต่อไปคนราศีพิจิกนะคนราศีพิจิกเนี่ยเขาบอกเป็นราศีแมลงป่องนะครับเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยสุงสิงกับใครนะครับแต่เป็นคนที่เอาเรื่องนะครับเวลาเอาเรื่องหนักนะราศีพิจิกเนี่ยนะครับขออย่าให้ใครไปวุ่นวายกับเขาแล้วกันคนราศีพิจิกนะเป็นคนขยันนะเป็นคนที่นัดวางแผนได้ดีเก็บความลับได้เก่งนะครับนะเวลาลุยก็ลุยเต็มที่นะครับแต่ถ้าไม่ลุยเขาก็อยู่เงียบๆของเขานะครับถ้าใครไปมีเรื่องคนราศีพิจิกเนี่ยถือว่านะถือว่าไม่ดีเลยนะครับนะถือว่าจะบอกว่าสวยก็ว่าสวยได้นะครับนะเพราะปกติคนราศีพิจิกเนี่ยเขายังไม่ค่อยวุ่นวายกับใครอยู่แล้วนะครับนะคนราศีพิจิกเนี่ยครับนะสร้างพระแก้กรรมนะครับผ่อนกรรมนะครับด้วยพระนะครับปางถวายเนตรนะแล้วคนราศีพิจิกเนี่ยจะผ่อนกรรมได้จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นไม่มีนะชะตาชีวิตอะไรก็จะดีขึ้นนะหลังจากที่ท่านสร้างพระปางถวายเนตรเสร็จแล้วนะเวลาท่านทำบุญทำทานอะไรแล้วแต่นะครับเกี่ยวกับพวกอะไรแสงสว่างหลอดไฟก็ได้หยอดน้ำมันตะเกียงก็ได้นะหรือแม้กระทั่งกลุ่มไฟฉายนะครับกลุ่มนี้คืออะไรที่มันเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับหรือแม้กระทั่งท่านบริจาคเลือดก็ยังดีนะครับสำหรับคนราศีพิจิกนะครับนะต่อไปคนราศีธนูนี่เป็นราศีที่มีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายที่คงทนแน่นอนนะคิดจะเอาอะไรต้องทำให้ได้แต่คนราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่นักวางแผนเป็นคนที่ฉลาดนะครับเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครนะแต่เขามีเป้าหมายของเขา นะครับนะคนราศีธนูเนี่ยนะครับใครคบราศีธนูเป็นเพื่อนก็ถือว่าดีมากนะครับได้เพื่อนเป็นคนราศีธนูเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับนะเพราะเขาทั้งเที่ยงตรงซื่อสัตย์นะครับมีเป้าหมายนะครับไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับนะเขาจะทำอะไรเขาจะมีการวางแผนรูปแบบของเขาสำหรับคนราศีธนูนะคนราศีธนูเนี่ยนะครับให้สร้างพระแก้กรรมนะตั้งแต่กำเนิดเกิดมานะครับเหมือนทุกราศีต้องมีกรรมการแก้กรรมที่ดีคือการสร้างพระพุทธรูปจะมากจะน้อยก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านนะครับสำหรับคนราศีธนูเนี่ยนะครับให้แก้กรรมด้วยการสร้างพระนะครับปางอุ้มบาตรปางอุ้มบาตรนะครับปางอุ้มบาตรหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นนะครับปางอุ้มบาตรนะครับสำหรับคนราศีธนูนะครับเขียนชื่อของท่านใต้ฐานไว้นะครับแล้วเวลาทำบุญท่านก็ต้องทำเกี่ยวกับการซื้อที่ดินถวายวัดเดี๋ยวนี้เขาจะมีเกี่ยวกับบริจาคซื้อที่ดินครับซื้อที่สาธารณะของโรงเรียนหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสาธารณกุศลนะครับนะท่านบริจาคได้หมด2บริจาคเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ด้อยโอกาสนะครับให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรที่ร่ำเรียนนะนี่ได้หมดนะครับนะหลังจากที่เราเกี่ยวกับทำสร้างพระพุทธรูปแล้วนะครับนะให้ทำบุญเกี่ยวกับกลุ่มนี้เยอะๆนะคนราศีธนูนะครับนะต่อไปคนราศีมังกรนะครับคนราศีมังกรเป็นราศีที่อึดทนขยันนะครับซื่อสัตย์นะเป็นอะไรที่ต้องแบกรับภาระออกหน้าแทนคนอื่นตลอดเวลาน่าสงสารครับคนราศีมังกรนะครับแต่เป็นคนราศีมังกรเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแต่ไม่กลัวนะแต่ส่วนมากคนราศีมังกรนะมักจะโดนใช้นะโดนใช้โดยที่ตัวเองก็ต้องยอมนะคือยอมเหนื่อยนะยอมเหนื่อยกับคนอื่นตลอดเวลาคนราศีมังกรนะครับนะคนราศีมังกรเนี่ยครับนะแนะนำให้ไปสร้างพระพุทธรูปแก้กรรมตัวเองก่อนนะเกิดมาเนี่ยนะครับนะด้วยการสร้างพระนะครับพุทธรูปปางลำพึงนะปางลำพึงนะปางลำพึงนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปางลำพึงนะอันนี้นะครับนะลองไปศึกษาดูถามผู้รู้อีกท่านหนึ่งก็ได้นะนะถามผู้รู้หรือว่าคนที่เราหรือว่าท่านก็ไปหาพระนะพระอาจารย์ที่วัดก็ได้นะครับว่าปางลำพึงเป็นยังไงนะครับไปถามท่านดูนะครับแล้วก็ติดต่อวัดว่าเราจะสร้างให้ท่านหรือถวายท่านนั่นแหละครับดีนะเขียนชื่อนามสกุลของท่านไว้ใต้ฐานนะครับนะแล้วก็บอกว่าบุญกุศลใดที่เราได้สร้างพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนาเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนี่ยขอให้กรรมที่เคยมีมาแต่อดีตชาติขอให้ผ่อนคลายถึงจะหมดถึงจะไม่หมดก็ขอให้ผ่อนคลายนะครับเพราะกรรมถ้าหนักต้องโดนแน่ต้องรับกรรมแน่แต่เรามีผ่อนคลายได้นะครับหลังจากที่เราสร้างพระพุทธรูปปางลำพึงแล้วเวลาทำบุญนะครับทำทานไปสังฆทานแล้วก็แต่นะครับให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกผ้าไตรผ้าคลองสบงจีวร นะครับกลุ่มนี้นะแล้วทำบุญเกี่ยวกับพวกข้าวสารข้าวสวยนะครับลักษณะแบบนี้จะซื้อข้าวสวยข้าวสารให้ผู้ได้โอกาสหรือแม้กระทั่งไปถวายตามวัดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือก็เป็นการทำบุญที่ถูกเป็นการแก้กรรมที่ถูกสำหรับคนราศีมังกรนะครับต่อไปสำหรับคนราศีกุมคนราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจแต่คนราศีกุมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนมีกรรมเขาบอกราศีกุมเนี่ยเหมือนมีกรรมคนมักเอาเปรียบคนมักว่านะมักต่อว่าต่อขานว่าคนราศีกุมเนี่ยทำอะไรมักเอาเปรียบคนแต่จริงคนราศีกุมไม่ได้เอาเปรียบคนนะครับคนราศีกุมเขาเพื่อป้องกันตัวเองเป็นราศีที่ป้องกันตัวเองคือไม่ให้ใครเอาเปรียบเขาแค่นั้นเองนะบางคนก็คิดว่าคนราศีกุมเนี่ยมักเอาเปรียบคนไม่ใช่นะครับคนราศีกุมเป็นคนที่ฉลาดนะคือเขาไม่ยอมเสียเปรียบใครนะครับนะส่วนมากจะโดนติฉินนินทาว่าร้ายตลอดคนราศีกุมนะครับนะคนราศีกุมเนี่ยแนะนำนะครับเวลาทำบุญ นะสร้างพระแก้กรรมเนี่ยนะครับให้ไปสร้างพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับเขียนชื่อของท่านนามสกุลของท่านไว้ใต้ฐานนะครับเวลาท่านทำบุญนะครับให้ไถ่ชีวิตกระบือไม่ใช่โคนะครับโคคือวัวกระบือคือควายนะครับคนละอย่างกันนะครับทำแก้ให้ถูกแล้วชีวิตมันก็จะพลิกจะเปลี่ยนไปนะการแก้กรรมแก้ให้ถูกวิธีนะครับแก้ถูกวิธีแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแน่นอนครับลองทำดูครับหลังจากที่ท่านสร้างพระปางสายญาติเขียนชื่อนามสกุลของท่านจะเป็น5นิ้ว9นิ้ว12นิ้วหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านนะหลังจากนั้นท่านก็พยายามไถ่ชีวิตนะครับไถ่ชีวิตกระบือนะครับนะบ่อยๆนะทำแบบนี้ซ้ำๆแล้วชีวิตของคนราศีกุมก็จะหมดกรรมนะครับจากหนักเป็นเบาจากเบาอาจจะไม่มีนะครับคนราศีกุมนะครับต่อไปคนราศีมีนราศีสุดท้ายของในจักรราศีคนราศีมีนเป็นคนที่ใจเย็นมากนะเป็นราศีมีปลานะชอบอิสระเสรีนะนึกถึงปลานะครับปลา2ตัวที่ว่ายน้ำชอบอิสระเสรีนะคนราศีมีนก็เป็นคนที่ฉลาดนะแต่ชอบอิสระเสรีใจเย็นนิ่งสงบไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงไม่ค่อยมีเรื่องอะไรวุ่นวายใครเหมือนกันยอมเจ็บยอมทนนะครับอะไรที่ปล่อยวางเขาก็เหมือนปล่อยวางนะเพื่อนมายืมหนี้ยืมสินบางครั้งก็ไม่กล้าถามยกให้เขาซะงั้นนี่คือคนราศีมีนนะครับคนราศีมีนเนี่ยครับเขาบอกว่าเกิดมาก็มีกรรมเหมือนกันนะครับการแก้กรรมก็อย่างที่บอกนะให้สร้างพระดีที่สุดเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสสร้างพระสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับคนราศีมีนเนี่ยให้สร้างพระนะครับปางขัดสมาธิเพชรปางขัดสมาธินะครับจะบอกว่าเป็นปางวันพฤหัสก็ได้ไม่ผิดแล้วกรรมของท่านจะผ่อนคลายถึงจะไม่หมดแต่ก็ผ่อนคลายแต่ถ้ามันน้อยมากรับรองว่าหมดแน่นอนแต่ถ้ามันเยอะจากที่อาการหนักสาหัสมันอาจจะไม่หนักหนาสาหัสผ่อนคลายได้นี่ลักษณะคือการแก้กรรมของชาวราศีต่างๆนะครับอยากให้ทุกคนเอาไปลองปรับใช้ดูกับชีวิตประจำวันนะครับเริ่มทำตั้งแต่ช่วงที่ผมบอกเนี่ยมีโอกาสมีกำลังทรัพย์นะลองทำดูบางคนนั้นอาจจะมีกำลังทรัพย์อาจจะไม่เยอะอาจจะไปร่วมก็ทำก็ได้แต่ร่วมทำปางที่ผมบอกแล้วกรรมอาจจะหมดไปนะครับนะวันนี้ก็คุยเรื่องการแก้กรรมของชาวราศีต่างๆแล้วนะครับก็บอกไปนะต่อไปก็จะเป็นการตอบปัญหาที่นะหลายคนนะครับส่งเข้ามานะเมื่อวานนี้นะครับนะก็จดไว้นะครับแล้วก็จะมาตอบวันนี้นะครับตอบให้วันนี้นะครับนะหลายคนก็ส่งเข้ามานะครับนะก็จะตอบนะตามที่เวลาเอื้อนะครับนะถ้าหมดเวลานะครับก็ขอเลื่อนตอบเป็นวันใหม่นะครับเรามาเริ่มที่คุณอารินัทนะครับเขาบอกสวัสดีค่ะอาจารย์เกิดที่21พฤษภาคม2521วันอังคารปีมะเมียเขาบอกแย่มากหลายปีอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นอ๋อนะครับช่วงนี้ของคุณอารินัทเป็นมานานแล้วนะครับนะไปลองทำที่อาจารย์บอกนะครับอย่างที่คลิปเมื่อวานก่อนนะครับให้ไปแก้อย่างที่อาจารย์บอกว่าทำอะไรนะครับปัดเสนียดในบ้านแก้เสนียดในบ้านนะครับวันนี้บอกเรื่องการแก้กรรมของชาวราศีนะครับของคุณอารินัทเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ของราศีนะครับของราศีพฤษภนะครับของราศีพฤษภนะครับของราศีพฤษภเนี่ยให้ไปแก้นะครับสร้างพระนะครับสร้างพระปางป่าเลไลนะครับนะครับแล้วก็จะดีนะครับชะตาชีวิตให้รอนะหลังเดือนมีนาคมปีหน้าไปก่อนนะครับแล้วอะไรก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อไปคุณนัทซ่านะครับบอกคุณนัทซ่านะครับอาจารย์พอดีนะสาวป่วยไม่รู้สาเหตุต้องทำไงดีคะแนะนำเลยค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับสาเหตุเรื่องอะไรเพราะว่าไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดมานะครับนะไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดมานะครับนะไม่ได้บอกวันเดือนเกิดมาแนะนำก็ไปนะครับตาหาหมอนะครับได้ปรึกษาหมอเฉพาะทางนะครับต้องไปเฉพาะทางหน่อยนะครับนะแต่ตกเวลาที่ถามยามช่วงนี้นะครับนะก็ถือว่าตกดาวพุธเสียนะครับนะลองไปแก้กรรมนะครับทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะครับนะสักหน่อยนะครับคือแก้กรรมไปที่หน้าของคุณนัทซ่านะครับไปที่หน้าพระประธานนะครับในโบสถ์นะครับนะจุดธูป16ดอกนะครับต่อเทวดาฟ้าดินนะครับนะครับไหว้พุทธธรรมประสงค์นะครับขอขมากรรมเก่านะครับต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับว่าสิ่งไหนการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นะที่มันหาสาเหตุไม่เจอช่วงเนี้ยนะครับบอกท่านว่าถ้าเกิดมันมีอะไรให้ดลใจให้บอกก็ขอให้มาบอกจะได้แก้ไขให้ถูกนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าเหนือบ่ากว่าแรงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับช่วยปกปักรักษานะครับคุ้มภัยนะครับให้น้าสาวก็ปลอดภัยให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยให้หายไปนะครับลองทำดูนะครับคุณอาทิตยากมลเขาบอกเกิดวันที่17มกราคม2525ทำอะไรถึงจะดีคะอ๋อคุณอาทิตยานะครับแนะนำให้ทำการค้าขายนะครับนะให้ขายอาหารของกินนะครับอาหารของกินนะครับนะใช้ได้นะครับเป็นลูกน้องได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าค้าขายอาหารเรื่องของกินเนี่ยดีมากนะครับให้ทำตัวนี้ดีที่สุดนะครับคุณชอช้างสีเหลืองเขาบอกราศีพฤษภเป็นไงบ้างครับจะสอบเรียนต่อปีหน้าดีครับเรียนต่อได้ครับปีหน้าครับนะดาวพฤหัสก็ยังอยู่ราศีกันนะครับยังสวยอยู่ก็ทำได้นะครับปีหน้าต่อไปคุณกองแก้วเขาถามเพิ่มเติมจากกรอบที่แล้วจะมีโอกาสได้งานบ้างไหมเป็นครูราชการก็ได้มีทีแก้ยังไงไปทำอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าหลังจากที่ปัดเสนียดแล้วนะครับที่เมื่อวานบอกวันนี้ก็ทำอย่างที่อาจารย์บอกดูนะครับมีโอกาสก็ไปทำนะครับแล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันหาทางออกไม่ได้หรือมันไม่รู้จะไปทางไหนนะครับลองทำอย่างที่บอกนะครับแล้วไม่แน่นะครับนะสิ่งที่เราทำวันเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดผลในเร็ววันนะครับต่อไปคุณนิตยาเขาบอกนุเกิดวันที่14ตุลาคมปีฉลู2528มีโชคลาภบ้างไหมคะหนูทำอะไรก็ติดขัดมาตลอดนี่แหละครับเข้าตามเคล็ดอย่างที่บอกว่า1ที่อาจารย์บอกเมื่อวานในเรื่องอะไรครับปัดเสนียดในบ้านใช่ไหมครับวันนี้บอกอีกเคล็ดอีกให้ไปแก้ตัวเนี้ยเพราะทุกคนก็บอกมันมีกรรมเก่านะครับเหมือนท่านพระท่านพูดเสมอว่ากรรมะพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมะโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดใช่ไหมครับคือเราทุกคนเกิดมามีกรรมอยู่แล้วแต่เราต้องแก้กรรมให้ถูกวิธีนะครับวันนี้คุณนิตยาไปทำอย่างที่อาจารย์บอกด้วยนะครับแล้วชีวิตไม่แน่นะครับอาจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านะครับต่อไปคุณไพจิตนะครับเกิดวันที่4กรกฎาคม2506ปีเถาะชีวิตเป็นยังไงบ้างชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างอ๋อก็หมายว่าคือช่วงนี้ของคุณประจิตนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือยังปกติดีอยู่ก็ยังได้ไปเรื่อยๆนะครับการเงินการงานช่วงนี้อาจจะชะลอหรือว่าติดขัดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไปได้อนาคตนะครับขอให้คุณเพจิตเนี่ยทำงานสัก2อย่างได้ไหมครับคุณเพจิตตอนนี้ไม่บอกข้อมูลว่าทำอะไรอยู่นะครับแต่ตอนนี้ดวงคุณเพจิตเนี่ยเป็นลักษณะคือต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับชีวิตจะประสบความสำเร็จถ้าคุณเพจิตทำงานอย่างเดียวเป็นลูกจ้างตอนนี้ไม่ต้องออกให้ทำงานควบคู่กับงานบริษัทนะครับหรือทำงานของตัวเองอยู่แล้วอันนึงก็ให้ทำงานอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะดวงคุณประจิตต้องทำอะไรพร้อมกัน2อย่างถึงจะประสบความสำเร็จนะครับต่อไปคุณนกไร้เงาสวัสดีค่ะอาจารย์หนูเกิดวันที่23ตุลาคมพ.ศ2515ปีชวดวันจันทร์ดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อดวงช่วงนี้ถือว่ายังปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะแต่ว่าอีกประมาณ35วันนะครับโอกาสคุณนกไร้เงาอาจจะมีเงินก้อนหรือว่ามีโชคละก็ได้นะครับนะต่อไปคุณโอคุณทันชนกนะโอทันชนกนะครับนะคุณโอทันชนกนะครับเขาบอกราศีเมษอ๋อมีเปล่าพูดมาแค่สั้นๆนะครับราศีเมษมีเปล่าอ๋อก็แสดงว่าติดตามเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับเพราะเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะครับนะก็จะบอกว่าราศีเมษช่วงนี้ให้ก็บอกให้ไปแก้กรรมก็ได้นะครับราศีเมษนะครับคุณทันชนกนะครับถ้าได้ฟังคลิปอาจารย์บอกคนราศีเมษนะครับให้ไปสร้างพระปางวันเสาร์นะครับแก้กรรมเขียนชื่อนามสกุลของท่านนะครับนะใส่ใต้ฐาน ทำบุญเกี่ยวกับพวกโครงสร้างอิฐหินดินปูนนะสร้างศาลาการเรียนศาลาหออะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยทำเกี่ยวกับกลุ่มเนี้ยและมันจะเป็นการบรรเทากรรมแก้กรรมได้ถูกนะครับสำหรับคนราศีเมษแล้วก็คุณดันชนกนะครับนะคุณปฏิมาวงเนนอาจารย์ราศีกันช่วงนี้ใจร้อนค่ะ25 กันยายน 17 ปีขานไม่ใจร้อนนะครับเพราะว่าคนราศีกันช่วงนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวพฤหัสนะช่วงนี้รังทับคนราศีกันอยู่ยังเข้าอยู่นะครับเป็นใจร้อนน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คนราศีกันเนี่ยมักอะไรจะทำอะไรชอบนะครับมีอะไรที่ต้องการให้เร็วนะพอตั้งใจแล้วจะต้องทำให้ได้กลายเป็นว่าสิ่งที่คุณปฏิมาบอกว่าใจร้อนช่วงนี้เนี่ยไม่ผิดนะครับอาจจะเป็นเพราะดวงของคุณปฏิมานะครับคุณปฏิมาช่วงนี้คือมีเป้าหมายแต่อยากเดินให้เข้าถึงเร็วกันนั่นเองนะครับมันก็เลยเหมือนดูใจร้อนนะครับแต่ก็ใจเย็นนะครับตอนนี้ดาวกำลังสวยดาวพฤหัสกำลังเข้าราศีกันอยู่ก็จะประสบความสำเร็จในไม่ช้านะครับต่อไปคุณรุ่งทิพย์นะครับราศีสิงห์มีเปล่าคะดีเปล่าราศีสิงห์นะครับไปแก้อย่างที่อาจารย์บอกยังครับราศีสิงห์อย่าลืมนะครับคนราศีสิงห์นะครับอย่าลืมสร้างพระนะครับปางลำพึงนะไปแก้ช่วงนี้คนราศีสิงห์นะครับก็ยังถือว่ายังใช้ได้นะครับยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับถึงแม้มาจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะแต่คนราศีสิงห์ช่วงนี้ให้ระวังคนนินทาว่าร้ายหน่อยนะคนราศีสิงห์นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้บ้างแต่ภาพรวมก็ยังไปได้ดีนะครับราศีสิงห์นะครับต่อไปคุณฟ้าลิขิตสวัสดีค่ะอาจารย์ราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้อารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนราศีพิจิกนะที่มันร้อนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คือมีดาวเสาร์ก็อยู่ในของราศีของคุณจะได้นะครับดาวเสาร์นะจรมานานแล้วแต่เพิ่มว่าช่วงนี้นะครับมีดาวศุกร์อยู่ด้วยก็กลายเป็นว่าคนราศีพิจิกช่วงนี้อะไรหลายๆอย่างมักมีปัญหาเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินบ้างความรักบ้างการงานบ้างนะครับแม้อะไรที่มันหงุดหงิดง่ายก็จะเริ่มหงุดหงิดนะเรื่องมันเป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องนะคนราศีพิจิกนะครับช่วงนี้นะครับแต่ให้ใจเย็นครับไม่มีอะไรนะเดี๋ยวดาวศุกร์ก็ออกแล้วครับนะเดี๋ยวก็ย้ายแล้วดาวศุกร์ก็ย้ายแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับของราศีพิจิกนะครับคุณน้ำอ้อยหวานสวัสดีค่ะอาจารย์ราศีเมษเป็นอย่างไรจะดีขึ้นไหมครับเมื่อไหร่ราศีเมษพูดไปแล้วนะครับราศีเมษนะครับบอกไปแล้วว่าให้ไปแก้ที่อาจารย์บอกว่าพระปางวันเสาร์นะครับมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตคนราศีเมษสร้างพระปางวันเสาร์นะปางนาคปกนะเรียกว่าปางวันเสาร์ปางนาคปกเขียนชื่อนามสกุลของท่านไว้ใต้ฐานนะครับและก็จะดีนะครับคนราศีเมษนะครับคุณอัมพรนะครับอยากรู้ราศีเมษเหมือนกันครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับชัดเจนนะครับนะคุณหญิงลุกคุณหญิงลุกนะครับเขาบอกเกิดเดือนมกราคมอยู่ราศีไหนคะใช่มังกรหรือเปล่าเวลาไปดูดวงทำไมเขาบอกว่าอยู่ราศีธนูนะแต่เกิด23 มกราคมนะคะสงสัยเลยถามอาจารย์23 มกราคมนะถ้าเป็นชาวราศีนะครับ23 มกราคมอยู่ในราศีมังกรแล้วนะครับนะอยู่ในราศีมังกรแล้วที่บางอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นราศีธนูนะครับอาจจะเป็นเพราะเวลาตกฟ้าของคุณหญิงลุกก็ได้นะครับนะช่วงเช้ามืดนะครับอาจจะเป็นช่วงตี 4 ตี 5ช่วงนี้นะครับอาจจะก็จะเป็นลัคนาอยู่ราศีธนูได้นะครับนะแต่เต็มช่วงเช้าไปแล้วก็จะเป็นคนราศีธนูนะครับโดยกำเนิดเหมือนกันนะครับราศีมังกรนะครับไม่ผิดนะครับนะคุณแต้มสวัสดีค่ะอาจารย์จะฟังราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีคนคู่ราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เป็นคนที่อารมณ์ดีมักอยู่เป็นคู่ใช่ไหมฮะลักษณะของคนคู่ใช่ไหมครับราศีเมถุนนะครับเป็นคนขี้เหงาง่ายอยู่คนเดียวไม่ได้ชอบสังคมนะครับชอบการมีเพื่อนมีสังคมนะครับแต่คนราศีเมถุนเนี่ยไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยกับใครนะครับเพราะอารมณ์ของเขาใครอยู่ใกล้คนราศีเมถุนเนี่ยมักหลงเสน่ห์ง่ายนะครับช่วงนี้คนราศีเมถุนนะครับก็ยังดีอยู่นะครับดาวพฤหัสกำลังสวยนะครับอยู่ในเรือนพันธุนะครับนะก็ถือว่าได้เกณฑ์อยู่นะครับก็ยังดีอยู่นะครับนะคนราศีเมถุนนะครับคุณบรรจงหนูแดงก็บอกว่าอาจารย์ราศีกันวันศุกร์วันที่1 เดือน 11 ปีกุล 2514อาจารย์ดูให้ด้วยครับเป็นไงครับ เขาบอกวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะอยู่ราศีกันวันศุกร์ราศีกันช่วงนี้ถือว่าดีนะครับราศีกันนะครับตอนนี้ดาวเสาร์ไอดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในราศีกันอยู่นะครับนะช่วงระยะนี้เดือน2เดือนนี้คนราศีกันจะเริ่มมีข่าวดีนะครับมีโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเรื่องการงานคู่ครองรักนะครับนะราศีกันถือว่าได้เปรียบนะครับช่วงนี้นะครับให้คุณบรรจงหนูแดงครับทำอย่างที่อาจารย์บอกด้วยนะครับนะบางทีรอว่าดวงจะดีๆแต่ทำไมมันติดขัดนะครับประการที่อาจารย์เคยบอกเมื่อวานนี้นะครับคลิปเมื่อวานนี้ปัดเสนียดในบ้านก่อน2ถ้ามีโอกาสนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างพระของคุณราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยนะสร้างพระปางอุ้มบาทนะท่านเคยเห็นนะครับปางอุ้มบาทนะครับนะเขียนชื่อของท่านใต้ฐานนะครับใต้ฐานไว้แล้วก็ไปถวายที่วัดนะครับแล้วก็จะดีเป็นการแก้กรรมนะครับจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นไม่มีนะครับนะแล้วทำบุญเกี่ยวกับสร้างสื่อธรรมะก็ได้นะครับบริจาคสร้างทางสื่อธรรมะบริจาคทุนนะครับให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรนี่ก็ได้นะครับบริจาคทุนกับนักเรียนผู้ได้โอกาสก็ได้นะครับของคุณบรรจงหนูแดงครับต่อไปคุณสดสวยและรวยมากแหมชื่อดีนะครับสดสวยและรวยมากช่วยดูดวงให้หน่อยค่ะอาจารย์ไม่บอกอะไรมาเลยนะครับไม่มีข้อมูลแต่ว่าคุณสดสวยเพราะและรวยมากอยากช่วยดูดวงให้หน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับดูให้นะครับนะคุณสดสวยและรวยมากนะครับช่วงนี้นะครับตกยามเลิกสุภเคราะห์นะที่ถามบอกว่าดีไหมถือว่าดีนะช่วงนี้คุณสดสวยจะสวยจะสดจะรวยไม่แน่อาจจะมีโชคบ้างไอ้รวยมากรวยน้อยเนี่ยยังไม่เห็นดวงนะครับแต่ว่าคุณสดสวยที่ถามมาช่วงนี้ถือว่าเป็นยามสุภเคราะห์อาจารย์ให้น้ำหนักว่าจะโชคดีมีลาภนะครับในภายใน30วันจากนี้นะครับนะขอให้ไปทำบุญถ้าเรารู้ว่าเกิดราศีไหนนะครับไปแก้ที่อาจารย์บอกไปเสริมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วชะตาชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับนะวันนี้เราตอบปัญหาทุกคนนะครับครบนะครับนะถึงแม้อาจจะไม่หมดแต่ว่าเวลามันกระชันชิดเดี๋ยวน้อยครับก็เป็นวันถัดไปนะครับใครที่อยากจะรู้นะอยากปรึกษาอยากถามหลายๆเรื่องหลายๆอย่างครับนะก็ส่งข้อมูลนะครับเข้ามาทางหน้าเฟซนะครับลงไว้และอาจารย์จะจดนะครับแล้วก็เอามาตอบในวันถัดไปนะครับก็ให้คอยติดตามนะครับคลิปที่อาจารย์จะลงเนี่ยนะครับวันนี้นะครับได้ให้ข้อมูลให้เคล็ดลับในการแก้กรรมของชาวราศีต่างๆที่เกิดมาทุกคนต้องมีกรรมนะครับอย่างที่พระท่านสอนเราเสมอนะครับกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมกรรมโยนิคือมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเขาบอกมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่คือเขากำหนดมาแล้วเราจะทํำยังไงให้กรรมมันหมดไปแต่กรรมไม่หมดนะครับกรรมไม่มีวันหมดทำกรรมอย่างใดไว้ก็ได้อย่างนั้นพระท่านสอนว่ากรรมยาโทเป็นทายาทของกรรมที่ทำแล้วจึงจะแนะสั่งให้เกิดในที่ต่างๆก็แสดงว่าเราทำอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะครับกรรมัสสะโกมะอันนี้กรรมัสสะโกมะหิเมื่อทำกรรมอันใดไว้อย่างไรก็ได้รับผลของกรรมนั้นกรรมไม่สามารถที่จะแก้แต่กรรมสามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนคลายจากหนักเป็นเบาจากเบาก็หมดไปอย่างเทียบได้กับโลกของมนุษย์เมื่อท่านเป็นคดีความพิพากษาถึงที่สุดแล้วต้องทำไงครับผ่อนหนักเป็นเบาดีกาไหมครับขอผ่อนโทษนี่ลักษณะเดียวกันครับกรรมของเราก็เหมือนกันครับไม่หมดแต่เราสามารถผ่อนกรรมได้แก้กรรมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วชีวิตตาชีวิตจากที่มีปัญหาติดขัดไม่แน่ครับชีวิตอาจจะพลิกอาจจะเปลี่ยนดีภายใน30วัน60วันในไม่ช้านี้ วันนี้หมดเวลาหวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากการแนะนำทุกๆวันจะเอาเคล็ดต่างๆเกี่ยวกับการแก้ดวงการเสริมดวงหรือแม้กระทั่งการตอบปัญหาเอามาพูดคุยอย่างนี้ทุกๆวันในเวลา 22:00 น.วันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วขอให้ทุกคนแฟนคลับทุกคน FC ทุกคนมีความสุขคิดการสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสวัสดีครับ